ซุบฮานัลลอฮ์นี่ภาพรวมของซูเราะตุลจุมอะห์เห็นมั้ยครับมันมีทั้งบทเรียนในแง่ของการตัรบียะห์ของการสร้างคนของการชำระจิตใจของการพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกบะนีอิสรออีลความสำคัญของการให้ความสำคัญแก่การสร้างตัวตนการจัดระบบระเบียบเห็นไหมจัดระบบในวันจุมอะห์วันศุกร์ท่านนบีจัดระเบียบยังไงจะมามัสยิดต้องอาบน้ำให้สะอาดต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยออกไปทำมาหากินมันได้บทเรียนหลายอย่างนะเป็นบทเรียนทั้งในวันอาคิเราะห์ทำเพื่ออาคิเราะห์ด้วยต้องจริงจังกับการทำเพื่ออาคิเราะห์แล้วก็ไม่ได้ปกปิดเรื่องของดุนยาเรื่องของดุนยาก็สนับสนุนให้ทำด้วยไม่ใช่ว่าเข้ามาสู่อาคิเราะห์แล้วดุนยาไม่ต้องทำไม่วันศุกร์เองเนี่ยให้ทำดุนยาด้วยไม่ใช่ทำเฉพาะอาคิเราะห์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลองดูถ้าสมมติว่าเราในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเราจะใช้วันศุกร์เพื่อปรับตั้งแต่ทัศนคติของเราได้ไหมทัศนคติของเราที่เรามองอิสลามเราจะจัดการชีวิตจะจัดการสังคมมุสลิมจะจัดการมัสยิดของเราให้มันมีประสิทธิภาพโดยใช้วันศุกร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเราจะทำได้ไหมน้อยมากนะครับที่เราเห็นบ้านเราใช้วันศุกร์อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของมันจะทำอย่างไรลองอยากจะให้ทบทวนดูนะครับใครที่ฟังอยู่นะใครที่เป็นมีบทบาทในการพัฒนาสถาบันมัสยิดเนี่ยจะทำยังไงให้วันศุกร์ของเราวันศุกร์ของประชาชาติอิสลามที่ท่านนบีได้รับมาเป็นของขวัญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือกว่าประชาชาติอื่นๆนั้นมีบทบาทตามที่มันควรจะเป็นจริงๆนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอะลัม